สวัสดีค่ะพี่น้องอันปวีณาอยากอันบอกข่าวพี่น้องสะดอกห้าบางเทื่ออยากเพาะถั่วงอกทานเองค่ะวิธีของปวีณาง่ายๆค่ะไม่ต้องไปหากระสอบหรือผ้าหรือตะแกงตะเกิงอะไรเราแค่หาเอากระจาดพลาสติกอะค่ะที่มันเป็นรูนะคะเนี่ยเป็นรูเนี่ยเนี่ยถาดแรกที่ปวีณาทานแล้วอะทีนี้ก็ถั่วเขียวค่ะเม็ดถั่วเขียวนะคะแช่น้ำไว้หนึ่งคืนค่ะจากนั้นก็เอามาโรยพอโรยเสร็จกระดาษห้องครัวค่ะกระดาษห้องครัวมีประโยชน์มากเอาวางข้างบนถ้าคุณไม่มีกระดาษห้องครัวไม่เป็นไรแค่ว่าปวีณาก็ปวีณาแค่ไม่อยากจะให้ไอ้ผ้าเช็ดตัวมันนี่ผ้าไอ้นี่มันไอ้นั่นเกินไปก็เอาถั่วเราลงนะถั่วเราลงปุ๊บลงในกระจาดทีนี้เราโรยถั่วเสร็จเราก็เอานี้ลงไปอีกทีนึงค่ะพอลงอันนี้ลงออกไปทีนึงแล้วก็เอานี้ปิดค่ะปิดแล้วก็ทีนี้ก็ทำถาดถัดไปก็เหมือนกันอันนี้ทีนี้ก็เอาถาดที่2ถาดที่3ก็ทำเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะพอทำเสร็จปุ๊บทีนี้อ้าวถาดสุดท้ายแล้วนะถาดสุดท้ายเราก็ทำเหมือนกันนั่นแหละเหมือนเดิมเหมือนกันค่ะทีนี้ส่วนยายนาเป็นคนขี้เกียจถ้าอยากให้ถั่วงอกเราอวบก็ใส่เอาถุงน้ำค่ะถุงน้ำมาวางข้างบนทับข้างบนเลยนะคะทีนี้แต่ส่วนใยนาทำง่ายๆค่ะเอาไอ้ขันน้ำนี่แหละวางใส่น้ำแล้วก็ผ้าคลุมในเทน้ำละไอ้ราดก่อนนะคะราดลงไปเลยราด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 พอราดเสร็จแล้วก็เอาผ้าคลุมไว้ให้มันมืดให้มันมืดพอถึงเวลาก็3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็แล้วแต่นะถ้าขยันก็2ชั่วโมงมาลาดทีนึงเทลงครั้งนึงหรือไม่ลาดก็แล้วแต่ทีนี้ก็ทำประมาณสัก3วันก็ได้กินแล้วค่ะส่วนของยายนานี่เมื่อเช้าธรรมดาจะต้องเอาออกแล้วแต่ยายนามัวไปเล่นเฟซกับเพื่อนมันก็ยังว่าแหละเนาะเนี่ยก็เลยยาวไปหน่อยค่ะถ้าอยากให้อวบก็เหมือนอย่างปวีณาว่านั่นแหละคือง่ายๆเอาถุงน้ำหรืออะไรทับเขาข้างบนเพราะว่าเขาจะได้ขยันเขาจะได้เหมือนคล้ายๆออกกำลังกายเขาจะได้ออกกำลังกายเขาจะได้ดันไงพอดันทีนี้ก็ทำให้ถั่วงอกอวบค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆหรือทุกๆคนคงทำง่ายๆนะไม่ต้องยุ่งยากไปหาอะไรให้มันยุ่งยากหรอกเราหาแค่หาตะกร้าหาอะไรที่มันเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยง่ายๆโรยไปเลยตั้งแต่ยายนาทำเป็นตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะก็หัดพอหัดทำทีแรกก็โอ้มันยากแต่พอมาทำอย่างนี้ช่างเหอะง่ายๆกินง่ายๆเราไม่ได้ทำซื้อทำขายขออย่างทำแค่นี้ก็ได้กินอร่อยแล้วแค่นี้นะคะหวังว่าคงจะสนุกกับการเพาะถั่วงอกนะคะสวัสดีค่ะ